เชิญท่านไปชี้แจงทราบมาว่าทางกมธได้เรียกให้ไปชี้แจงครับผมก็ได้มอบหมายทางท่านทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมที่ดินแล้วก็ทางอธิบดีกรมที่ดินก็จะไปเอาเอกสารเลยไปชี้แจงต่อข้อสงสัยคณะกรรมการกรรมธิการที่ดินที่ของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานมีม็อกเรื่องเขาพะโดงมาบุกที่ทำเนียบอะค่ะตอนนี้หลายคนก็มองว่ามันถูกใช้เป็นข้อพิพาทนะถูกใช้มันทางการเมืองแล้วอะค่ะก็เนี่ยต้องพยายามเอาความการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องข้อรัฐเรื่องข้อกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องของระเบียบวิธีการปฏิบัติทุกอย่างยังอยู่ในโหมดของงานทางราชการไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องทางการเมืองไม่สามารถที่จะมีอำนาจทางการเมืองเข้าไปสั่งการหรือเข้าไปชี้แนะหรือแนะนำอะไรได้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของราชการเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนพยายามจะโยงเรื่องนี้ไปให้มันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเราในเมื่อเราทราบแล้วเราก็ต้องอยู่ห่างๆนะครับ